ยรถเพิ่นก็มีแต่ฮู้พี่น้องเอ้ยไปหาหมุนฮู้มาครับไอ้กระบะรถมันไปเข็นใหม่หลายวันนี้มันพังหมดครับเดี๋ยวผมสิไปเรื่อยๆใหม่มาสอบหน่อยก่อนครับมื้อนี้นะมาไว้ไปพี่น้องตอนแรกผมว่าจะเอาเจ้าฮาเวสนี่ไปพาใหม่ครับเมื่อกี้ผมกำลังคิดพอว่ามันมีเพื่อนในสมาชิก FC นะเพิ่นท่านนึงหลายๆท่านอยู่หรอกเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยากให้ผมมันเอารถเอาเครื่องไอ้สตีน FS180 นี่ไปพาใหม่ให้เบิ่งแน่เพิ่นว่าซั่น อ่ะครับเดี๋ยวผมสิลองเอาไปพามันครับแต่ว่าผมว่ามันสิพาบ่ค่อยดีปานใดดอกเพราะอะไรเพราะว่าน้ำหนักมันเบาครับน้ำหนักมันแค่4 กิโลเองครับมันสิบ่มีแรงกดนะแต่ว่าการใส่บาย่องๆกว่านี้อีกน้อยนี่มันก็สิดีอยู่หรอกว่าเนาะบ่คอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะมันสิมีน้ำหนักเนาะครับตัวนี้ผมได้เปลี่ยนเป็นโซฟาแล้วเด้อพี่น้องนี่โซซอยครับนี่ผมใส่โซฟาโซน้อยครับ 3.8P นะครับนี่ให้เบิ่งครับอีกปิ๊กครับนี่น้อยแค่ก็ยังน้อยเดียวนี่พี่น้องครับสิเมื่อล่ะอ่ะไปมาแล้วสิไปลองพายกันครับมันตายไปนั่งOh.
เรียบร้อยยาฮูแล้วนะครับพี่น้องไอ้บัดที่นี่ได้3แผ่นครับแผ่นบักยางหนาปึกเลยเดี๋ยวมาเล็งมันตรงดีบ่เนี่ยเป็นสีบิดๆหน่อยนึงเนาะมีหน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะ no งามบ่ครับงามบ่โอเคเอาละตามนี้เนาะชิไรกูนี่เอาดอกพี่น้องเอ้ยพึ่งแผ่นนี้เป็นยังไงแผ่นนี้ดูสิว้าวอะเอาได้เอาได้เอาได้กูใช้เปล่าๆนะพี่น้องเอ้ยว้าวจ๋าไปจ๋าลองดูสักแผ่นสิโอ้ยมันหนาโพดพี่น้องเอ้ยพูดนะครับหนาโพดเนาะเนี่ยเก่ามันสั้นนี่นึงครับนี่นึงโป้มือนึงนะครับมันเก่ามันครับตัวนี้ยังโอ้ยมัน2ปูมันตัวนี้โอ้ยสิได้พาใหม่ล่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพาถอนใหม่ดีกว่าครับโอเคโอ้ฮอนไปได้ครับพี่น้องผมพายเบิ่งดีป่ะเดี๋ยวผมสิบอกฟังอันนี้ว่าตามที่ผมพามเมื่อกี้ด้วยครับตามความรู้สึกของผมนะผมว่าเครื่องมันเดินนิ่งดีครับเครื่องมันนิ่งแล้วก็กำลังเขาก็เดินเสมอดีนะพี่น้องมันบอกกระตุกกระตากมันบอกอะไรบอกว่าเถื่อนมันต้องลองเองครับคอยติหูโอเคสรุปก็คือว่าผ้าไม่ดีครับอันนี้ขนาดอันนี้ขนาดบาสันนี่พี่น้องเนี่ยอันนี้ผมใส่บาไอ้ 11.5 นิ้วนี่ครับนี่สั่นกรดสนีพี่น้องสั่นโปดครับพี่น้องคอมเมนต์ใส่บาเลยยาวๆนี่เพราะว่ามันสิพาดีกว่านี่ครับเพราะว่ามันสิมีแรงกดนะครับมันสิมีน้ําหนักนะมันสิพาหนิงมือดีกว่านะเพราะว่าครับเออครับไอ้น้ํามันนี่ก็ประหยัดดีอยู่ได้พี่น้องเพราะว่าไอ้น้ํามันเก่ามันอยู่ในถังมันมีอยู่ประมาณครึ่งถังนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมไปพาไม่ยาคล้องไม่3ตัว1 2 3 4 4คล้องเนาะไม่4คล้องครับกับพาจะแล้วกับน้ํามันก็ยังเหลืออยู่ครับนี่เหลืออยู่ก็ถือว่าประหยัดดีครับโอเคอยู่ครับพี่น้องคลิปนี้เอาแค่นี้แหละครับกับผมก็เฮ็ดตามคําขอน่ะเพื่อนๆสมาชิกหลายท่านนะครับเพิ่นว่าอยากให้ผมลองเอาเจ้าสตินเอ็มเอส 180เนี่ยนะครับไปพาใหม่เบิ่งครับผมก็ไปพาเบิ่งแล้วครับก็คือจะบอกฟังแล้วพี่น้องก็ถือว่าใส่ดีอยู่พาดีอยู่ครับผมเอาครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องคลิปเกี่ยวกับเรื่อยยนต์เรื่อยยนต์ครับผมสำหรับนี้ครับสวัสดีครับ